ียปื้มโชว์ร้องเพลงคอนเสิร์ตไมเคิลโบตันเมินโดนซาวแต่งตัวเซ็กซี่เกินแจงแมทธิวไฟเขียวเป็นนักร้องสาวเสียงสวยคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยแซ่บค่ะไม่ว่าจะออกงานไหนๆสาวลิเดียจัดหนักจัดเต็มในเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะปังแซ่บเวอร์จ้าจนหลายคนแอบตั้งข้อสังเกตว่าดีกรีความแซ่บขนาดนี้สามีหนุ่มแมทธิวมีสแกนเรื่องการแต่งตัวบ้างหรือเปล่าจ้าสาวลิเดียเพราะบางคอนเสิร์ตเนี่ยดูเหมือนกับว่าชุดที่ใส่ของสาวลิเดียเนี่ยจะดูเซ็กซี่เกินไปแล้วล่ะค่ะล่าสุดมีโอกาสจะตัวสาวลิเดียมาร่วมงานเจอร์มันออโต้เฟสติวัล2017ณศูนย์การค้าเมกะบางนาก็เลยขอถามไทยถึงประเด็นในเรื่องนี้กันซะเลยพร้อมถามถึงความรู้สึกที่เจ้าตัวขึ้นร้องเพลงโชว์ในคอนเสิร์ตไมเคิลโบตันโดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าเรื่องชุดที่ใส่ขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงตามงานต่างๆที่ดูเซ็กซี่เกินไปนั้นหนุ่มแมทธิวไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะไม่ได้มีการสแกนเรื่องนี้เป็นพิเศษส่วนมากจะตามใจตนเองมากกว่าค่ะบอกว่ามีสไตลิสต์ดูแลเรื่องชุดให้ค่ะแล้วก็ดูตามความเหมาะสมในแต่ละงานมากกว่าไม่ได้เซ็กซี่ทุกงานจ้าบางงานก็แต่งแบบสุภาพเรียบร้อยส่วนความรู้สึกที่ได้ขึ้นโชว์ร้องเพลงคอนเสิร์ตไมเคิลโบตันนั้นรับว่าตื่นเต้นดีใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆค่ะซึ่งตนเองเป็นคนไทยคนแรกค่ะที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตของไมเคิลโบตันหลังจากนี้งานโกอินเตอร์คงต้องขอดูเป็นงานๆไปจ้าเพราะไม่อยากห่างลูกไปไกลช่วงนี้รับว่างานชุกมากค่ะแบ่งเวลากับแมทธิวคุณยายเองก็ช่วยดูแลน้องด้วยค่ะแผนปีหน้างานละครเนี่ยขอเบรกไว้ก่อนค่ะรับแต่งานเพลงก่อนจ้างานของเจอร์แมนออโต้นะคะก็เป็นงานที่รวบรวมรถมาทั้งหมด3ยี่ห้อในที่เดียวกันนะคะวันนี้ก็แอบเล็งๆไว้อยู่นะคะเดี๋ยวจะบอกพี่แม่ค่ะของขวัญปีใหม่สักหนึ่งคันเป็นไงจะต้องเล็งหาแล้วสำหรับครอบครัวอะไรอย่างที่บอกใช่ก็คือตอนนี้ก็เป็นคุณแม่แล้วมีคุณลูกอะไรเงี้ยรถแต่ก่อนมันก็อาจจะเล็กไปอาจจะต้องซื้อคันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็มาดูในงานนี่แหละค่ะก็เชิญชวนทุกคนมาก็งานจะมีอีกหลายวันเลยนะคะใครที่มองหารถใหม่นะคะก็มาดูได้นะคะอยู่ที่เมกะบางนาค่ะคือถ้าแต่งตัวเป็นเหมือนคุณแม่อยู่บ้านก็ไม่ได้ไงเพราะเราอยู่บนเวทีก็ต้องจัดมานิดนึงค่ะเดี๋ยวไม่ให้เกียรติงานพี่แม่จริงๆเราไม่มาเขาบอกว่าถ้าใส่ชุดคือถ้าใส่แล้วสวยแล้วเฟิร์มดูดีก็โอเคค่ะจริงๆมีสไตลิสต์ดูแลให้ค่ะก็ต้องดูว่าแบบเหมาะสมกับงานหรือเปล่าคือบางงานก็อาจจะต้องเป็นชุดราตรียาวบางงานก็ต้องเป็นสูทเป็นเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางงานก็ต้องแบบจัดเต็มบางงานก็ไฮคัทบ้างล่ะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ว่าคอนเสิร์ตมันเป็นสเกลแบบเลเวลไหนอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานที่ต้องบอกว่าภูมิใจมากแล้วก็ดีใจที่แบบเขาให้เกียรติเราไปเปิดโชว์ให้เขาเพราะว่านักร้องคนนี้คือไมเคิลโบตันเขาเป็นแบบเลเจนด์มากแล้วก็ฟังเพลงเขามาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอย่างเงี้ยค่ะรู้จักเพลงเขาหมดเพลงเขาดังมากแล้วก็พอเขาบอกว่าอยากจะให้เรียนมาเปิดโชว์แล้วก็ไปร้องคู่กับเขาเนี่ยโหแบบตื่นเต้นมากดีใจมากๆจริงๆค่ะก็แล้วแต่โปรเจกต์แล้วแต่โอกาสมากกว่าค่ะก็ต้องดูเป็นใบโปรเจกต์มากกว่าถ้าสมมติว่ามีติดต่อมาแล้วต้องแบบไปอยู่อเมริกาเป็นเดือนก็อาจจะไปไม่ได้เพราะว่าเราก็มีลูกก็ต้องดูเป็นใบโปรเจกต์มากกว่าค่ะก็จริงๆแบ่งกับพี่แมทนะคะว่าโอเคถ้าช่วงนี้ได้ทำงานเยอะก็ให้พี่แมทดูแต่ว่าถ้าวันไหนที่ทั้งเดียและพี่แมททำงานก็โชคดีที่มีคุณแม่เด็กคุณยายเนี่ยแหละค่ะที่แบบแฮปปี้มากที่จะดูแลดีแลนก็เลยโชคดีค่ะก็เรื่อยๆแล้วค่ะก็ยังออนทัวร์อยู่นะคะคิวก็ยังมีอยู่เรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการของดีบ้านะคะที่กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้ค่ะแสดงว่างานละครที่ทิ้งไปหรือปีหน้าไม่รับเลยละครอาจจะยังเพราะว่ามันต้องถ่ายทำนานแล้วก็เวลาไปอยู่กองทีมันอยู่ทั้งวันนะคะ